นับสนุนโดย MW Wellness 02-276-5093 02-276-5076สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพดิฉันรัติกรจารุเกษตรวิทย์ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการนี้ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะคะตั้งแต่เวลา 20:15 เป็นต้นไปจากนั้นจะออกอากาศซ้ำในวันถัดไปเวลา 16:30 น.ค่ะรวมถึงในวันเสาร์ติดตามชมรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพได้ในเวลา 11:00 น.นะคะและสามารถรับชมรายการนี้ย้อนหลังผ่านทาง YouTube ค่ะโดยเข้าไปที่ MGR Onlineวิดีโอแล้วใส่ชื่อรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพก็สามารถชมรายการย้อนหลังไปได้ทุกๆตอนที่ได้เคยออกอากาศนะคะสำหรับในวันนี้ดิฉันรัติกรจารุเกษตรวิทย์ดำเนินรายการพร้อมกับการนำเทปการบรรยายสำหรับที่อาจารย์ปานเทพโพพงษ์พันธ์ได้เคยบรรยายไว้นะคะในงานที่มีชื่อว่าการบรรยายและชิมอาหารสุดยอดสุขภาพระดับยีนและอาหารต้านอนุมูลอิสระที่สุดในโลกฟ็อกโซครั้งที่14ในครั้งที่14นี้ก็จัดขึ้นที่บ้านเจ้าพระยานะคะในวันเสาร์ที่18 มีนาคม 2560ค่ะในการบรรยายครั้งนี้อาจารย์ปานเทพโพพงษ์พันธ์คณบดีสถาบันแพทย์แผนโบราณการและเวชศาสตร์ชะลอวัยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะได้ตั้งข้อสังเกตซึ่งเป็นจริงในปัจจุบันว่าเวลาที่เรานะคะได้ไปร่วมงานศพเรามักจะพบว่าผู้ที่เสียชีวิตนั้นถ้าไม่เสียชีวิตที่เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดก็เป็นโรคหัวใจนะคะหรือไม่ก็เกี่ยวข้องกันกับโรคมะเร็งวันนี้เราต้องมาทำความเข้าใจกันนะคะว่ามะเร็งนั้นมีสาเหตุของการเกิดโรคนี้อย่างไรและเราจะรับมือกับโรคมะเร็งได้อย่างไรกันบ้างติดตามชมจากการบรรยายค่ะสวัสดีครับทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่การบรรยายและชิมอาหารสุดยอดสุขภาพระดับยีนและรวมถึงอาหารที่มีองค์ประกอบของสารต้านอนุมูลอิสระที่สุดในโลกอย่างน้อยก็10อันดับแรกในโลกนี้เท่าที่มีอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนอยู่ในถิ่นแดนใดก็ตามเราก็จะไปขวายคว้ามาเพื่อมาชิมกันในงานฟ็อกโซซูเปอร์ฟู้ดนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่14วันเสาร์ที่18 มีนาคม 2560นะครับและไม่น่าเชื่อนะครับครั้งแรกที่เราจัดนี่นะครับเป็นเดือน28 พฤษภาคม 2559เผลอแป๊บเดียวจะจัดมาครบปีแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าจัดมายาวอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต้องชื่นชมผู้ชมทุกท่านที่ให้การต้อนรับกับการบรรยายและชิมอาหารแบบนี้นะครับมาตลอดระยะเวลาเกือบ1ปีแล้วแล้วก็ต้องชื่นชมอาสาสมัครอย่างยิ่งนะครับของบ้านรัตนารามที่นำโดยคุณจุ๊บแล้วก็คณะทีมงานที่เป็นอาสาสมัครมาช่วยจัดกิจกรรมนี้แล้วก็รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับ ASTV ด้วยเพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นถือว่ามาช่วย ASTV นะครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านที่มามีส่วนร่วมมาจะครบ1ปีแล้วนะครับการบรรยายและชิมอาหารของผมนั้นก็เน้นเรื่องการให้ความรู้คนเพราะเชื่อว่าสุขภาพที่ดีที่สุดนั้นไม่มีอะไรดีเท่ากับการที่เราเป็นหมอด้วยตัวเราเองนะครับแล้วก็การที่เราเป็นหมอด้วยตัวเราเองหมายถึงว่าเราต้องมีความรู้ก่อนมีข้อมูลก่อนมีความรู้ก่อนนะครับหลังจากมี2 อย่างเนี่ยถึงจะเข้าสู่ลำดับถัดไปคือทำได้ไหมปฏิบัติได้ไหมเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีใครเป็นหมอเก่งเท่ากับตัวเราเองเพราะหมอคนนี้จะอยู่กับเราตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงทั้งตอนกลางวันตอนกลางคืนและตอนตื่นนอนตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเราหลับหมอคนนี้จึงอยู่ใกล้ชิดเราที่สุดไม่มีใครเป็นหมอที่ดีที่สุดเท่ากับตัวเราเองเพราะวันนี้มนุษยชาติเอาชนะโรคการติดเชื้อได้อย่างชัดเจนแล้วมนุษย์เรารอดตายจากการติดเชื้อนับตั้งแต่เราผลิตวัคซีนยาฆ่าเชื้อเดี๋ยวนี้คนติดเชื้อน้อยลงมากยกเว้นบางคนติดเชื้อในกระแสเลือดก็ยังมีอยู่บ้างแต่ว่ายุคนี้เราตายด้วยการติดเชื้อน้อยลงเราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจมากขึ้นเราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบมากขึ้นเราตายด้วยโรคมะเร็งมากขึ้นจนเดี๋ยวนี้ถามทุกคนสิครับเวลาไปงานศพถามยกมือในนี้นะครับใครรู้สึกได้ว่าอันดับหนึ่ง
โรคที่เสียชีวิตคือโรคมะเร็งกับที่เราไปงานศพยกมือขึ้นหน่อยครับเยอะเลยนะครับใครคิดว่าเป็นโรคหัวใจเสียชีวิตยกมือครับเป็นส่วนใหญ่ก็มีแต่น้อยลงน้อยกว่าถูกไหมครับใครเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบแตกเสียชีวิตยกมือหน่อยครับไม่ค่อยมีแสดงว่าที่เราไปงานศพส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นโรคมะเร็งใช่ไหมครับถ้าเรารู้ว่าพวกเราทั้งหมดไปงานศพส่วนใหญ่ก็คือคนที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งแปลว่าถ้าเรามีข้อมูลที่มากพอเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่จะรอดพ้นจากโรคมะเร็งได้จริงไหมครับถ้าเรามีข้อมูลที่มากพอเพราะโรคนี้ไม่ใช่โรคเสียชีวิตอันดับหนึ่งในยุคโบราณคนโบราณเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อเป็นเรื่องหลักแต่น้อยมากที่เราจะได้ยินว่าใครเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งแต่เรามาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในยุคเรานะครับผมอยากจะสรุปให้ฟังคร่าวๆก่อนที่เราจะไปชิมอาหารสุดยอดสุขภาพในระดับยีนและสารต้านอนุมูลอิสระที่สุดในโลกที่ทั้งป้องกันเรื่องโรคมะเร็งและก็โรคหัวใจโรคหลอดเลือดอยากจะบอกว่าเอาง่ายๆเลยนะครับสาเหตุหลักๆของโรคมะเร็งนะครับ 1. สารพิษที่มาจากสิ่งที่เรากินคืออะไรบ้างครับยาฆ่าแมลงนี่ก็ใช่นะครับแล้วก็มลพิษทางเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรมนี่ก็ใช่เอาง่ายๆเลยนะครับ3นี่อันดับแรกคือสารพิษสิ่งที่เรากินเข้าไปมีอะไรอีกครับโลหะหนักร้ายแรงมากรวมถึงสารหนูนี่มันเรื่องเกี่ยวข้องกับสารพิษยาฆ่าแมลงเคมีแล้วก็การตะกุยคุ้ยหาแร่ธาตุแล้วก็สายแร่ทำให้มลพิษกระจายลงน้ำปนเปื้อนไปที่น้ำเข้ามาสู่สัตว์เรากินสัตว์อีกทีเราก็เป็นโรคมะเร็งจริงไหมครับอันนี้คือสาเหตุพิษที่ทำให้เราเป็นโรคมะเร็งไม่ใช่ผมพูดเองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับกันในการรายงานขององค์การอนามัยโลกแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดที่เราเพิ่งรู้เลยนะครับในองค์การอนามัยโลกก็คือเนื้อสัตว์แปรรูปโดยเฉพาะเนื้อแดงที่แปรรูปและคำว่าเนื้อแปรรูปนี่ไม่ว่าเนื้อสีอะไรนะครับไม่ว่าหมูวัวปลาที่มันแปรรูปแล้วให้เรากินเนี่ยเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งอันดับประเภท1ที่องค์การอนามัยโลกประกาศเอาไว้ได้แก่อะไรบ้างครับของที่เราชอบประจำและผมก็เคยชอบเบคอนไส้กรอกแฮมนะครับแล้วก็เป็นอาหารที่เราชอบทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเนื้อแดงเนี่ยเราจะเริ่มสนใจอาหารอีกประเภทหนึ่งที่อยู่ในกลุ่ม 1A คืออาจจะเป็นหรือมีความเป็นไปได้ว่าจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งคืออะไรบ้างครับเนื้อที่เป็นสีแดงก็คือเรียกง่ายๆก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมดหมูวัวไปก่อนเลยนะครับพอเรารู้อย่างนี้เนี่ยองค์การอนามัยโลกประกาศเราก็ยังมาค้นพบอีกว่านอกจากสารพิษเนื้อแปรรูปแล้วเนี่ยเรายังมารู้อีกว่าทันทีที่เราได้รับสารพิษร่างกายก็อยากจะมีชีวิตรอดเราก็อยากมีชีวิตรอดเซลล์เราในร่างกายทุกเซลล์ก็มีเป็นสิ่งมีชีวิตอยากจะมีชีวิตรอดเหมือนกันถูกไหมครับมันก็ทำการกลายพันธุ์เพื่อจะได้มีชีวิตรอดในสภาวะแวดล้อมที่เป็นพิษทั้งหลายเมื่อเขากลายพันธุ์เขามีชีวิตรอดได้เขาก็หิวอาหารมากที่อยากจะมีชีวิตรอดในสภาวะแวดล้อมอย่างนั้นอาหารที่เขากินหลักๆเลยนะครับน้ำตาลแป้งและฮอร์โมนจากสัตว์ฮอร์โมนเร่งสร้างการเจริญเติบโตจากสัตว์ถ้าจะระบุชัดเจนไปก็คืออินซูลิน like growth factor 1ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สร้างการเจริญเติบโตสังเคราะห์จากตับส่วนอินซูลินเป็นฮอร์โมนจากตับอ่อนเอาน้ำตาลไปเลี้ยงเซลล์พอน้ำตาลหลั่งมาปั๊บน้ำตาลกินเข้าไปอินซูลินหลั่งก็ไปยัดตามเซลล์แต่เซลล์มะเร็งเนี่ยมันมีไมโตคอนเดรียหรือพูดง่ายๆ
ในระดับเล็กที่สุดของเซลล์เนี่ยมีการเผาผลาญอาหารผิดปกติมันเร่งใช้น้ำตาลมากกว่าเซลล์ธรรมดาที่เรากินน้ำตาลโหยน้ำตาลเมื่อไหร่ถูกไปใช้ในเซลล์มะเร็งอย่างเร่งรีบทันทีด้วยเหตุผลนี้ยุคสมัยใหม่ที่เขาใช้ PET PET CT สแกน PET สแกนเนี่ยเขาใช้อนุพันธ์ครูโครสน้ำตาลให้เรากินแล้วก็ไปดูว่าเซลล์ไหนแอคทีฟสีแดงขึ้นเร่งใช้ก่อนนั่นแหละเซลล์ผิดปกติเห็นไหมครับการที่มันใช้น้ำตาลอนุพันธ์กลูโคสแปลว่าน้ำตาลเป็นอาหารของเซลล์มะเร็งทันทีที่เรารู้จักมันเอาละครับเพราะฉะนั้นแล้วอาหารมื้อนี้ไม่เสี่ยงต่อโรคมะเร็งเลยไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลไม่มีเนื้อสัตว์นี่ก็สุดยอดแล้วนะครับยากมากโจทย์แต่ละสัปดาห์ที่เราทำโจทย์แต่ละเดือนที่เราทำเพราะว่าในวงการสุขภาพมีสองสำนักคิดสำนักคิดหนึ่งเนี่ยเชื่อเรื่องการไม่กินเนื้อสัตว์และก็คิดว่าเป็นประโยชน์ที่สุดมีสองกลุ่มแยกย่อยคือเวเจเทเรียนคือมังสวิรัตที่ไม่กินสัตว์ที่มีลมหายใจทุกชนิดแต่ยังกินนมไข่นะครับแบบที่สองก็คือกินพืชเป็นหลักหนักกว่านั้นก็คือเรียกว่าวีแกนคือมังสวิรัตแบบบริสุทธิ์สมบูรณ์ไม่กินผลิตภัณฑ์จากสัตว์ไม่กินนมไม่กินเนยไม่กินชีสไม่กินไข่อะไรที่มาจากสัตว์ไม่เบียดเบียนเขาเลยซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ใหญ่ใน Seven Day Adventist ที่แคลิฟอร์เนียนะครับกลุ่มที่3คือ J เวลาเราไปร้านอาหารอย่างนี้คนที่รับเมนูเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจนะครับเข้าใจว่าวีแกนคือ J จริงๆ Jแตกต่างไปอีกคือเจเนี่ยไม่กินสัตว์เนื้อสัตว์ไม่กินชีสไม่กินนมไม่กินไข่แล้วก็ไม่กินเครื่องเทศเครื่องหอมทุกชนิดซึ่งบังเอิญว่าไอ้เครื่องหอมทุกชนิดเครื่องเทศทั้งหลายเนี่ยดันมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระซะด้วยสิเจก็เลยไปกินแป้งเยอะเป็นโรคหัวใจมากในยุคนี้นะครับไม่นับว่ากินไขมันผิดอีกต่างหากนะครับทีนี้เอาล่ะเขานี่คือค่ายหนึ่งคือค่ายกินพืชเป็นหลักอีกค่ายหนึ่งเนี่ยเชื่อเรื่องว่าอย่ากินแป้งน้ำตาลเป็นเรื่องหลักกลุ่มที่สองนี้กินเนื้อสัตว์เป็นเรื่องหลักกินชีสกินเนยกินเนื้อสัตว์ทุกชนิดแต่ไม่กินแป้งไม่กินน้ำตาลเพราะเชื่อว่าแป้งและน้ำตาลเป็นพิษต่อร่างกายกินมากเข้าสู่ร่างกายเร็วทำให้หลอดเลือดเสียหายมักจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตามทันนะครับแล้วกินพืชไม่ดีมากเพราะฉะนั้นมันจะมีไขมันโอเมก้า6เยอะสร้างการอักเสบของหลอดเลือดฉันขอกินไขมันอิ่มตัวเป็นเรื่องหลักกินเนื้อกินชีสกินนมกินเนยไม่กินแป้งไม่กินน้ำตาล2กลุ่มนี้อยู่คนละขั้วเลยสองสำนักคิดนี้ในวงการสุขภาพเนี่ยถือว่าถกเถียงกันหนักที่สุดโต้แย้งกันหนักที่สุดสงครามฝั่งนี้ที่เรียกว่าไม่กินแป้งน้ำตาลเขาเรียกว่าคีโตเจนิกไดเอททำสงครามกับคาร์โบไฮเดรตทุกชนิดอีกค่ายหนึ่งทำสงครามกับเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิดแล้วก็ขอกินพืชเป็นหลักแล้วเราจะเชื่อใครดีครับผมก็อยากจะบอกว่าสองสำนักนี้เนี่ยบางอย่างถูกทั้งคู่บางอย่างผิดกันคนละอย่างผิดยังไงครับและถูกยังไงถูกก็คือว่าฝั่งที่เป็นคีโตเจนิกไดเอทหรือกินเนื้อสัตว์เป็นหลักกินไขมันอิ่มตัวเป็นหลักรอดพ้นจากเบาหวานแต่เป็นโรคมะเร็งมากฝั่งมังสวิรัตไม่ค่อยเป็นโรคมะเร็งแต่มักจะเป็นโรคหลอดเลือดตีบเสียชีวิตผมเลยเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คลาสสิกที่สุดเพราะว่าถ้าทำสองอย่างได้รวมกันก็จะไม่เป็นทั้งโรคมะเร็งไม่เป็นทั้งโรคหลอดเลือดซึ่งเป็นอาหารที่ยากที่สุดที่เราเรียกมันว่าวีแกนคีโตเจนิกไดเอทคือเป็นทั้งวีแกนแบบฝั่งมังสวิรัตกินพืชเป็นหลักแล้วก็ไม่มีแป้งน้ำตาลตามความเชื่อ
ของกลุ่มคีโตเจนิกด้วย2 อย่างนี้รวมกันเมื่อไหร่ก็แปลว่าตอบโจทย์ไม่ต้องการให้จะเป็นทั้งโรคหลอดเลือดไม่ต้องการที่จะเป็นโรคมะเร็งจึงเรียกว่าวีแกนคีโตเจนิกไดเอทตามทันนะครับเอาล่ะนี่ผมพยายามจะรวบยอดทางความคิดเพื่อทุกท่านเนี่ยเข้าใจและตกผลึกมากขึ้นตามผมมานะครับคำถามมีอยู่ต่อว่าแล้วคนเป็นโรคหัวใจล่ะเป็นแล้วอะตกลงควรจะกินเนื้อสัตว์กลับไปไหมเพราะเขาเป็นโรคหลอดเลือดแล้วตามทันนะครับทุกคนตามทันก็เลยมีชุดความคิดบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องกินชีสกินเนยสิจะได้ไปซ่อมหลอดเลือดเพราะว่าต้องการฮอร์โมนจากสัตว์มาซ่อมหลอดเลือดซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอส่วนที่เป็นมะเร็งก็เอ้าเป็นมะเร็งแล้วนี่ก็หันมากินพืชเอ๊ะถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าเรากำลังตอบโจทย์ผิดหรือเปล่าผมก็เลยกางรีเสิร์ชถึงความคิดเหล่านี้ทั้งคู่ทั้งสองสำนักต่างประชาสัมพันธ์ในประโยชน์ที่ตัวเองได้คือฝั่งมังสวิรัติจะประสบความสำเร็จในการลดโรคมะเร็งฝั่งกินไม่กินแป้งน้ำตาลประสบความสำเร็จในเรื่องของการเอาชนะโรคหลอดเลือดตีบหลอดเลือดแตกแล้วก็เบาหวานนี่กลายเป็นเรื่องแบบนี้ก็เลยมีอาหารตรงกลางที่ยากที่สุดซึ่งในโลกนี้ยังไม่มีใครทำนะครับทำกันที่นี่แหละครับบ้านเจ้าพระยาฟ็อกโซซูเปอร์ฟู้ดคือเอาอาหารที่ไม่มีทั้งแป้งไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีเนื้อสัตว์มากไปกว่านั้นพอเรารู้ว่าใครที่ตามบรรการบรรยายของผมจะรู้ว่ากินน้อยตายยากกินมากก็ตายง่ายเราพูดแบบนี้ให้เข้าใจง่ายๆใช่ไหมครับแต่ว่าทำไมกินมากถึงตายง่ายเพราะอะไรเพราะอย่างนี้ครับเพราะการกินมากทุกครั้งที่เรากินจะมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการเผาผลาญของเราเหมือนเตาเผาขยะและปล่อยมลพิษนะครับเราเผาขยะแล้วก็เกิดพลังงานไฟฟ้าแล้วก็มีมลพิษกลับมาถ้ายิ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินมันก็จะยิ่งมีมลพิษมากแต่เราคุยเรื่องสุขภาพนะครับเหมือนกันครับถ้าเรากินอาหารที่มีก่อให้เกิดอนุมูลอิสระมากมันก็จะเกิดมลพิษเข้ามาเหมือนกับการเกิดอนุมูลอิสระจากการกินอาหารแล้วย่อยแล้วเกิดของเสียออกมาตรงนี้แหละครับเขาเรียกว่าการเกิดอนุมูลอิสระนี่คือเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้ที่ผมพูดบรรยายอยู่เสมอก็คือลิงที่กินน้อยก็จะตายยากลิงที่กินมากก็จะตายง่ายและที่สำคัญมันไม่ใช่เรื่องตายง่ายตายยากอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการแก่เร็วแก่ช้าด้วยสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เรื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่นแมเนเจอร์อัลคาไลน์วอเตอร์ควอลิตี้วอเตอร์ควอลิตี้ไลฟ์แมเนเจอร์แลบคลินิกเทคนิคการแพทย์คือคำตอบและความมั่นใจในการดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก